สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงการในรายวิชาพลเมืองตื่นรู้ SU301 เนื่องมาจากพวกเราอยากให้เป็นการให้ความรู้ที่เข้าใจได้ง่ายและอยากที่จะสื่อว่าการใช้หรือพกถุงยางอนามัยไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกแต่การพกและใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีนี่แหละที่จะทำให้มีเซ็กได้อย่างปลอดภัยจึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาและได้ตั้งชื่อโครงการว่าเซ็กปลอดภัยถุงยางอนามัยเอาอยู่หลักการและเหตุผลเพราะในปัจจุบันคนในสังคมไทยส่วนใหญ่มองเรื่องเซ็กและการพกถุงยางอนามัยในเชิงลบเนื่องมาจากวัฒนธรรมที่ว่าไม่ควรมีเซ็กก่อนแต่งงานหรือควรถือพรหมจรรย์ไว้ให้สามีเพียงคนเดียวจึงทำให้การศึกษาเรื่องเซ็กไม่ค่อยเป็นที่เปิดเผยเท่าไหร่ซึ่งส่งผลให้บางคนไม่รู้วิธีป้องกันหากอยากจะมีเซ็กและปัญหาที่ตามมาคือตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เราจึงทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนตระหนักเรื่องนี้กันมากขึ้นวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับถุงยางอนามัย 2. ส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคทางเพศสัมพันธ์ 3. เพื่อสำรวจและวิเคราะห์การรับรู้ทัศนคติและความต้องการเกี่ยวกับถุงยางอนามัยขั้นตอนการดำเนินงาน 1. สมาชิกในกลุ่มประชุมระดมความคิดเรื่องหัวข้องานการวางแผนการดำเนินงานขอบเขตของงานและการแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกภายในกลุ่ม 2. เริ่มทำตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับประกอบด้วยฝ่ายโปสเตอร์ออกแบบและจัดทำโปสเตอร์ฝ่ายทำคลิปจัดทำวิดีโอให้ความรู้เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องฝ่ายการเงินจัดการเรื่องงบประมาณของโครงการฝ่ายประชาสัมพันธ์สร้างเพจใน Instagram เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและนำโปสเตอร์ไปติดตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3. จัดทำคลิปวิดีโอและโปสเตอร์ตามที่ได้วางแผนไว้ 4. เมื่อจัดทำคลิปเสร็จสิ้นก็นำคลิปโพสต์ทาง YouTube และนำคลิปไปทำเป็น QR Code และติดเป็นส่วนหนึ่งของโปสเตอร์เพื่อให้คนทั่วไปสแกนดูคลิปวิดีโอทางโปสเตอร์ได้อย่างง่ายดาย 5. เมื่อทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เสร็จก็นำไปติดตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆในมหาวิทยาลัยและนี่ก็คือโปสเตอร์ของเราฉบับสมบูรณ์สิ่งที่ได้รับจากการทำโครงการ 1. ได้รับความรู้เรื่องการใช้ถุงยางอนามัย 2. ได้เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อื่น 3. ได้ประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่น 4. ได้เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 5. ช่วยให้สังคมตระหนักเรื่องนี้มากขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้น 1. การติดต่อประสานงานติดโปสเตอร์ล่าช้า 2. สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย 3. การสื่อสารที่ผิดพลาดและนี่คือภาพบรรยากาศบางส่วนของการทำงานของโครงการเซ็กปลอดภัยถุงยางอนามัยเอาอยู่ของพวกเรานะคะขอบคุณอาจารย์และเพื่อนๆทุกๆคนที่คอยให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำกลุ่มโครงการของเราด้วยนะคะสุดๆ
ถ่ายวิดีโอเฮียเดินตามเข้า